สวัสดีครับวันนี้พบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ databoxa.racing.com นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมอยู่กับรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายของ AP Honda นั่นก็คือ Honda CB150R ยอดรถสไตล์ของ Modern Cafe ที่ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดที่จัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีและความสวยงามที่ต้องบอกว่าล้ำสมัยกว่าทุกค่ายอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของ Honda CB150R จอห์นซ่าพาซิ่งจะพาไปชมกันครับติดตามชมกันได้เลยครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับกับเจ้า Honda CB150R รถจักรยานยนต์สายพันธุ์สปอร์ตใหม่ล่าสุดจากค่าย Honda ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง DNA สายพันธุ์สปอร์ตที่ผสานความลงตัวเอาไว้ระหว่างสปีดรวมถึงสไตล์นะครับเป็นการเอาใจนักบิดที่เน้นในเรื่องของความเท่สไตล์ของ Modern Cafe ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดที่มีขนาดถึง 150cc มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ต้องบอกว่าตอบทุกอารมณ์ของการขับขี่สไตล์ของ Big Bike ที่สำคัญนะครับยังถูกนิยามเอาไว้สำหรับ CB150R ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนารถรุ่นนี้ครับเพราะว่าจะเป็นการพัฒนาจากผู้ที่พัฒนารถ RC211 RC213VS รวมถึงรถซุปเปอร์สปอร์ตหลายๆรุ่นของ Honda นะครับเช่น CBR600RR ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดความเป็นรถสปอร์ตไปอย่างดีครับมาดูกันต่อในเรื่องของเครื่องยนต์สำหรับเจ้า Honda CB150R นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทาง Honda นั้นมีการพัฒนาใหม่ล่าสุดเลยครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ในพิกัดของ150นะครับเป็นฝาวาล์วแบบ DOHC 4 วาล์วที่มีระบบวาล์วเป็นแบบ Roller Locker Arm นะครับรวมถึงในเรื่องของลูกสูบครับมีการเคลือบสารโมลิบดีนัมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขนาดของเรื่องของช่วงชักเพื่อให้มีเรื่องของแรงบิดที่ดีมากขึ้นกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับและที่สำคัญครับหายห่วงในเรื่องของมลพิษครับเพราะว่าผ่านมาตรฐานยูโร6นะครับที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเพราะเนื่องจากว่าเป็นระบบหัวฉีดในรูปแบบของ PGM-FI ด้วยครับสำหรับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์สำหรับเจ้า Honda CB150R ครับต้องบอกว่าเป็นลักษณะของ Modern Cafe อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านั่งที่สบายนะครับหรือว่าในเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆนานายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของไฟหน้าครับไฟหน้านั้นเป็นไฟทรงกลมนะครับบ่งบอกถึงความเป็น Modern Cafe อย่างแท้จริงครับเป็นไฟหน้าที่เป็น Full LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า Full LED หรือว่าแม้กระทั่งไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็น Full LED ด้วยรวมถึงนะครับไม่ใช่เฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวครับมีในเรื่องของไฟท้ายหลังก็ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะเนื่องจากว่าเป็นระบบ Full LED เช่นกันด้วยครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่จัดมาให้เจ้า Honda CB150R นั้นต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆครับเพราะว่ามาเป็นสเปคระดับเดียวกับรถ Big Bike เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช็อคอัพหัวกับ Upside Down ขนาด41 มม. นะครับซึ่งนำมาจากเจ้า Honda XADV 750หรือแม้กระทั่งในเรื่องของช็อคหลังที่มาเป็นลักษณะของโมโนช็อคและที่สำคัญนะครับในเรื่องของระบบเบรกครับจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบรกหน้า Leaded Mount 4 Portที่มาพร้อมกับ ABS G Sensor ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่มีใน CBR1000RR อีกด้วยสวัสดีครับ
สำหรับภาพโดยรวมของเจ้า Honda CB150R ครับบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองจริงๆครับก็ตามสไตล์ที่เขาบอกเอาไว้ก็คือว่าเป็นรถโมเดิร์นคาเฟ่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับคนที่มีความชอบในเรื่องของโมเดิร์นดีไซน์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเป็นคลาสสิกดีไซน์นะครับและที่สำคัญนะครับเป็นรถที่ขี่ในเมืองได้ดีมากๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าจากการที่ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้า Honda CB150R อยู่ประมาณ 2-3 วันบอกเลยครับว่ามันคล่องแคล่วมากๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาของรถติดๆหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ขี่ชิลๆมันตอบสนองผมได้ตลอดเวลาครับความเร็วยืนพื้นอยู่ประมาณ130กว่าๆผมก็บอกได้เลยว่ามันเพียงพอแล้วนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยครับที่สำคัญมากๆสำหรับ Honda คือว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาสวยและประหยัดน้ำมันครับนี่คือข้อสรุปที่ต้องบอกว่าใครสนใจเจ้า Honda CB150R ก็รีบไปจับจองกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ Honda Wing Center ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับกับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 90,000 ปลายๆจนถึงแสนต้นๆครับขึ้นอยู่กับออปชั่นที่คุณอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นชุดตรงชุดแต่งต่างๆนานามีครบหมดเลยครับเอาละครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ทาง boxa.racing.com นะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ